ที่ลำปางค่ะตอนนี้เวลา18นาฬิกาค่ะบรรยากาศฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักท้องฟ้านี่เขียวครึ้มเชียวใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะบางเส้นทางนี่ติดหนึบเลยจบเลยนะนี่คือเส้นที่จะเดินทางไปแบงค์ชาติเดิมค่ะเดี๋ยวนี้เป็นมอสวนนี่นะดีนะที่เป็นช่วงที่เลิกโรงเรียนกันบ้างแล้วเด็กก็ถึงบ้านกันบ้างแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่กำลังไปรับแล้วก็น้ำเจิ่งนองบนท้องถนนค่ะอันนี้ปัดน้ำฝนนี่ต้องแบบเร็วสุดนะคะตรงนี้น้ำเจิ่งนองมากเลยนะเราจะมาทำภารกิจที่บริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้แล้วจะพาเข้าไปดูในเมืองกันต่อต้องไปส่งด้านหน้ามีร่มไหมคะดูข้างหลังนี่คือด้านซ้ายมือคือโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะเอาร่มอยู่ด้านหลังที่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะฟ้าฝนแต่คิดว่าคงทั่วฟ้าเพราะว่าดูท้องฟ้าแล้วเขียวครึ้มไปทั่วเลยไม่มีตรงนี้เลยตรงนี้ที่ลำตกอุ้ยตรงนี้แหละที่ภารกิจส่งคุณชายท่วมเต็มเลยน้ำท่วมใช่ไหมคะไม่อยากเห็นนะคะเดี๋ยวขอในกล้องมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าในเมืองกันนะคะพอดีออกมาทำธุระไงแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ทางซ้ายว่างค่ะซ้ายว่างโอ้ตกมาได้คืนนานพอสมควรแล้วเนาะเราเดินทางมาจากแถวหลังค่ายค่ะฝนก็เรียกว่ามันหนักตลอดทางแล้วก็บางช่วงที่มีการสัญจรกันเยอะนี่รถติดหนึบเลยนะคะโดยเฉพาะสะพานสายหลักๆที่ข้ามแม่น้ำวังทั้งสะพานรัศดาทั้งสะพานพัฒนาภาคเหนือนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็ให้เลี่ยงกันไปก่อนกันแล้วกันด้านหน้านะคือน้ำเจิ่งนองบนท้องถนนนะสังเกตนะเนี่ยน้ำก็สังเกตที่ล้อรถโอ้โหข้างหน้านี่อ่วมเหมือนกันนะคะอ่วมเหมือนกันโอ้โหเสียดายที่โอ้โหอันนี้คือบริเวณด้านหน้าสามไว้มืดค่ะขออภัยโอ้โหมันเห็นไม่ชัดอ่ะแต่เท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยสังเกตน้ำที่กระเซ็นก็แล้วกันนะน้ำที่กระเซ็นนะโอ้ใช้ความระมัดระวังนะอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะตรงไปก็คือบริเวณสถานีรถไฟนะคะด้านขวามือด้านหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงก็คือแบงค์ชาติเก่านั่นเองนะคะโอ้ตรงนี้เรียกว่าท่วมอะมอเตอร์ไซค์นี่ด้านอันนี้เกือบครึ่งล้อถ้าสูงกว่านี้รถอาจจะลอยน้ำได้นะว้ายบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดลำปางค่ะตอนแรกอะจะไปหาซื้ออะไรที่ตลาดรถไฟแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าละสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะสวัสดีค่ะคุณวิษณุไหมอ่ะใช่ค่ะคุณวิษณุยามเย็นแบบนี้ดีใจที่หลายๆท่านถ้าเข้ามาดูนี่แสดงว่าถึงที่หมายแล้วไหมหรือว่ายังใช้รถใช้ถนนกันอยู่หน้าโอ้มันเขียวมากเลยอันนี้เราก็จะตรงไปที่บริเวณสถานีรถไฟนะคะบริเวณนี้น้ำนองหมดเลยนะคะ
ื่อสักครู่แถวแยกตรอกโรงไฟฟ้าเก่าอะค่ะก็ถือว่าน้ำนองขึ้นสูงมากๆระบายไม่ทันทั้งๆที่อยู่ริมแม่น้ำวังนะคะสังเกตบริเวณด้านหน้านะเวลารถขับต้องค่อยๆนะเพราะว่ามันจะกระเซ็นเข้าร้านเขาอะค่ะปกติแล้วเวลาฝนตกแบบนี้เราก็จะอยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้มาใช้ชีวิตนี่ดูมอเตอร์ไซค์จอดอยู่น้ำท่วมไปเกือบท่วมล้อไปเล็กน้อยเนี่ยจะบอกว่าครึ่งครึ่งไม่ก็ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้ายังตกกันต่อเนื่องแบบนี้น้ำระบายไม่ทันนี่มีโอกาสขึ้นสูงกว่านี้นะคะบริเวณด้านหน้าก็คือวงเวียนรถไฟเป็นวงเวียนมังกรนะคะสัญญาณดีไหมหน้าแต่เท่าที่เห็นนี่ไม่กระตุกนะยามเย็นของวันที่ฟ้าฝนกระหน่ำค่ะข้างหน้านี้คือสถานีรถไฟนครลำปางนะคะขณะนี้น่าจะรออยู่ในช่วงการรอขบวนรถรอกันนึกก่อนเป็นรถด่วนถ้าฝนตกแบบนี้ก็อาจจะต้องชะลอตัวกันจะลงเหรอคะเนี่ยแฟนๆเข้ามา20ท่านแล้วปิดหมดเลยร้านค้าบริเวณตลาดรถไฟค่ะกะจะมาหาอะไรรับประทานแต่ก็เนื่องด้วยฝนตกหนักบางทีเขาอาจขายอยู่แหละแต่เราก็ไม่สะดวกที่จะลงด้วยประกอบกับลูกเพจเข้ามาแล้วก็ใหญ่คงอยากเห็นบรรยากาศฟ้าฝนตกใช่ไหมล่ะตอนนี้ภาพมันไม่สามารถที่จะโฟกัสได้นะครับเพราะว่าน้ำที่ปัดน้ำฝนน่ะมันกลายเป็นจุดโฟกัสไปนะคะนี่ก็คือถนนเรียบทางรถไฟโอ้ยพาไปชมทางไหนดีคะจะกลับทางเดิมเหรอ อยากไปดูที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะสวัสดีครับเผื่อลูกเพจอยากจะให้เราพาไปที่ไหนช่วยเติมน้ำมันด้วยนะสวัสดีครับที่เกาะข้าก็ตกครับคุณพวินขอบคุณค่ะเกาะข้าก็ตกต้องนักจะอีกกับเจ้าโอ้คุณเสรีบอกว่าแม่ม้องห้วยเป็ดไม่ตกโอ้โหคุณเสรีคะในเมืองมันตกแทนแล้วล่ะค่ะแต่ต้องดูทิศทางลมนะต้องดูทิศทางลมเพราะว่าลมก็นิ่งนะลมสงบนะเท่าที่ดูแล้วก็เมฆอ่ะมันปกคลุมไปทั่วทุกที่เลยอะค่ะไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะเริ่มสว่างเลยนะใครอีกคุณเพลินแน่จริงลงจากรถมาให้แฟนเพจชมหน่อยเรื่องอะไรล่ะท้าไปเถอะคุณธนารักษ์ก็บอกว่าเกาะคาก็ตกหนักครับนั่นเห็นไหมทั่วฟ้าทั่วฟ้ายกเว้นแม่ม้อเลยคุณเสรีรอไปก่อนไม่แน่คืนนี้อาจจะไปถึงก็ได้นะคะคือวันนี้เทวดาอาจจะให้กำลังใจคนในเมืองตกสาสมใจจริงๆค่ะคุณสุธีตกช่วงคนเลิกงานหาซื้อกับข้าวสุดยอดฝนรีโมทเมื่อมันถึงเวลาของเขาอะเนาะเราก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะแต่ก็เชื่อว่าก็ยังดีกว่าช่วงเนี่ยน้ำกระเซ็นนะอันนี้คือถนนอะไรนะที่เขาถนนคนจีนเนี่ยที่เขามีเสาไฟรูปแบบจีนๆเนี่ยค่ะเรียกขนมคนจีนน้ำนองมากเลยนะคะสังเกตด้านหน้านะรถขับแล้วน้ำกระเซ็นสูงนะคะ อันนี้ก็ร้านข้าวต้มตีน้อยร้านไข่มุกนะคะต้องค่อยๆขับมาค่ะเดี๋ยวร้านข้างๆที่เป็นข้าวต้มเขาจะชื่นชมเอามันจะกระเซ็นไปถูกเขาดูด้านหน้าด้านหน้ามาแรงน้ำสูงนะมาขับแรงนะค่ะใจเย็นค่ะกำลังออกอากาศอยู่เออเนี่ยดูเกือบขึ้นมาถึงกันชนหน้าน่ะโอ้ตรงนี้น้องมากเลยค่ะเป็นคลื่นด้วยอ่ะเว้ยทำเสียงเบ้อไปหรือเปล่าอุ้ยมองแบบนี้ก็นึกว่าทะเลนะเนี่ยว้ายเพิ่งเห็นน่ะเนี่ยปกติเดี๋ยวดูกลัวถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเข้าถึงห้องเครื่องนะโอ้ตรงนี้มันเกินฟุตบาทไปแล้วอะค่ะมันเลยฟุตบาทไปแล้วอะค่ะมอเตอร์ไซค์ก็เกือบครึ่งล้อนะคะมอเตอร์ไซค์เกือบครึ่งล้อและขณะนี้โอ้นี่มันมีไม้ลอยอยู่นะเธอโอ้มีไม้ลอยอยู่อุ้ยตรงนี้สูงมากค่ะคืออย่าเพลินนะคะระวังห้องเครื่องด้วยโอ้โหคือตอนนี้น้ำเหมือนกับคลื่นกระทบก
ับริมหาดนะคะแล้วมันเกินฟุตบาทไปแล้วอะโอ้ยดูข้างหน้าสิเรื่องของเรื่องคือกังวลว่าเราจะดูสังเกตรถที่จอดอยู่นะรถที่จอดอยู่มอเตอร์ไซค์น้ำไปแล้วอะดังนั้นต้องรักษารถยิ่งชีพนะคะตอนนี้โอ้ยเหมือนกับเรือเลยอะวันนี้ฝนตกแรงมากครับคุณหมีรีวิวใช่ค่ะตกแรงแล้วก็ตกนานนะคะตรงนี้ก็เสียวมากเลยอะหวังว่าคงไม่มีหลุมอะไรนะเพราะว่าตอนนี้หาฟุตบาทไม่เจอแล้วอะค่ะท่วมขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็บางบ้านนี่เข้าถึงแล้วค่ะบางบ้านน้ำเข้าถึงตึกเป็นรามบ้านช่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรนะโอ้ยก็เห็นแล้วว่าใจหายอะหรือว่าพี่น้องประชาชนแถวนี้เขาจะชินบางจุดเขาก็มีกระสอบทรายกั้นไว้อะแสดงว่าโอ้นะขออภัยค่ะขออภัยเพราะว่าจุดนี้มันมืดโอ้เข้าตึกแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่จำชื่อถนนเนาะอันนี้ตรงไปก็คือแยกดอนปานไฟแดงข้างหน้าคือดอนปานนะคะโอ้ยมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องไปธุระมาสวมเสื้อกันฝนขับเร็วไม่ได้นะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยไปด้วยกันทางนู้นลึกเนาะค่ะอุ้ยน่ากลัวเนาะคือเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันถนนชำรุดหรือเปล่าถ้ามันเป็นหลุมเป็นอะไรแบบอันตรายอ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรอการระบายอีกนานหรือเปล่านะคะนี่คือแยกดอนปานแยกดอนปานติดไฟแดงตรงนี้แล้วก็ไม่อยากจะพาไปจุดที่มันน่ากลัวเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้อู้ฟากนู้นอันนั้นก็มืดไปอีกอ่ะเออมันมืดเปิดได้มากมันจะน้ำตีเข้ามาจากจุดนั้นนะคะเห็นนะอ๋อไฟเขียวพอดีเดี๋ยวเขาจะหาว่าทำอะไรอยู่มาจอดคันแรกด้วยเอาเท่าที่ได้เนาะสวัสดีทั้ง42ท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ไม่เคยถนนประสานไมตรีน่าจะใช่อ่ะตอนแรกก็จะบอกแล้วนะแต่ก็มั่นใจไม่มั่นใจเดี๋ยวข้อมูลจะไม่ถูกต้องข้างหน้านั้นคือถ้าเลี้ยวขวาก็คือบิ๊กซีอะค่ะคุณสุธีคนเดิมบอกว่าตกรวมๆตอนนี้1ชั่วโมงหนักแถมเม็ดใหญ่ครับแอดถูกต้องค่ะโอ้ก็บอกตรงๆนะว่าไม่เคยออกมาในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้ตอนแรกจะแค่ถ่ายคลิปไว้เฉยๆไปมาบางจุดที่น้ำมันสูงแล้วคืออดใจไม่ไหวจริงๆเออเราไม่มีโอกาสที่จะขับรถออกมาในช่วงที่โอ้โอ้โอ้อันนี้พ่อคุณพุ่งออกมาแบบจรวดเลยนะจ๊ะโอ้ระมัดระวังนะคะน้องแน็กก็สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะข้างหน้าก็จะเป็นแยกอยู่ที่บ้านละค่ะดีที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเองเนาะเอาเท่าที่ไหวเพราะว่าอย่างที่บอกแหละจากผู้สื่อข่าวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยได้นะคะถ้ามาแถวเส้นนี้ก็ปลอดภัยเรื่องของการจราจรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นหน้าโรงเรียนที่มีการเรียนพิเศษอะไรเนี้ยก็อาจจะติดขัดกันหน่อยนะคะคุณชัยวันแม่ทะปัตตันกำลังมืดโอ้ยประเดี๋ยวก็เริ่มซาผ่องแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะเริ่มซาแล้วจุดนี้เริ่มซานะคะแต่ดูซิว่าน้ำบางจุดที่เขาระบายมันจะทันหรือเปล่าน้องยุ้ยว่ายังไงคะหัวหน้ายุ้ยจะใช้ถ่ายทอดสดหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะดูก่อนมาเสียงติ้งมาจากทางไหนที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าสู่กันฟังได้ก็ต้องชะลอค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าอ๋อเขาจะเลี้ยวขวาเนาะ53ท่านนี่อยากจะรู้จังเลยว่าส่วนใหญ่57ท่านอยากจะรู้จังเลยว่าส่วนใหญ่ทำอะไรอยู่นั่งกินข้าวอยู่หรือเปล่าอ่ะพี่ติ๋วภาวนาเกาะคากำลังตกโอ้ในเมืองตกจริงๆอย่างที่บอกว่าประมาณเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะอันนี้คือน้ำรอการระบายด้านซ้ายนะคะถ้าเกิดว่ารถลงไปเนี่ยโอ้โหรับรองว่ากระเซ็นขึ้นมาโอ้อันนี้เมืองอย่างกับเขาตีกรองใหญ่ทำโมสังโคโอ้ปั่นนั่นเลยบ่คุณนพดลใจมานั่งดูการถ่ายทอดไปด้วยครับแล้วทำอะไรอยู่คุณนพดลในยามเย็นแบบนี้วันฝนตกๆเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่มีปัญหาของอุบัติเหตุวันเนี้ยเราจะ
นอนหลับกันสบายแน่นอนนะคุณอำนวยฟั่นคำอ้ายรอฝนหยุดตกที่อัศวินอ้อยฟังเอชมไลฟ์สดรอฝนตกนะคะตอนนี้มันเริ่มซาเม็ดละนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็คือเป็นบรรยากาศที่ไม่ใช่จะบ่อยครั้งนักนะที่เราจะมีโอกาสได้ขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาฝนตกเนี่ยต่างคนก็อยู่ประจำที่ประจำจุดเนาะคุณเดือนดุดเดือนบอกว่าแนะนำรถเครื่องให้เลี้ยวเข้าซอยสนุกเกอร์แล้วออกซอยโรงเรียนอรุโนไทยรถเครื่องจะบ่ต้องลุยน้ำนักเจ้าเพราะถนนสูงอยู่อันนี้ลูกเพจแนะนำมานะคะคุณอำนวยบอกว่าน้องก้อยไปไหนจ๊ะขอให้ตกแบบนี้15วันทําโอ้โหแค่1ชั่วโมงก็ระบายไม่ทันแล้ว15วันบ้านฉันจะเหลือมั้ยอ่ะคุณอำนวยนะคะขอบคุณ81ท่านนะตอนนี้รอไฟแดงอีกประมาณไม่ถึง1นาทีป้าแดงคนงามตกมากจริงๆรอกลับบ้านป้าแดงรออยู่ที่ไหนเนี่ยก็คิดว่าฟ้าเริ่มมีวี่แววที่มันจะมีจุดสว่างบ้างแล้วนะคะเชียงใหม่ก็ตกอย่างหนักอยู่โอ้คุณธารดลเจียงใหม่อยู่ส่วนไหนของเจียงใหม่จ้าแสดงว่าถั่วฝ้าขนาดเนาะบัดดิบมาเดียวนี่เนาะยกเว้นคุณเสรีแม่เมาะยังไม่ตกอาจจะรอนะแต่ทางแม่เมาะนี่มองดูแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยไม่แน่ใจน้องแน็กบอกว่าดีไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่บ้านดูป้านี่แหละนะคะเดี๋ยวป้าก็จะถ่ายไปจนกระทั่งเกือบถึงบ้านอันนี้คิดว่าโชเฟอร์เราจะพาไปทางไหนก็ไม่รู้จะไปเส้นตรงเส้นตรงใช่ไหมเส้นตรงเสี่ยงไหมอ่ะเพราะว่ามันหน้าโรงเรียนแล้วก็คุณอนุชัยบอกว่าลำพูนก็หนักโอ้แสดงว่าวันนี้นะเชียงใหม่ลำพูนลำปางนี่นะโอ้เอาแต่เอาหวานเนาะตอนนี้3 เมตรละคิดว่าแถวๆนี้ก็ไม่มีน้ำขังแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นถนนสูงหรือเปล่านะคะตรงนี้มันสูงป้าแดงบอกว่าอาชีวะจ้าให้ก้อยแวะรับไหม กำลังจะผ่านหน้าอาชีวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะแถวนั้นโอเคก็มีรถจอดรอไฟแดงอยู่นะโอ้นี่โอ้ตรงนี้กลับมาอีกโอ้โหตรงนี้น้ำมันไม่ใช่รอการระบายละมันคือการท่วมขังแล้วเนี่ยนะอ่วมเหมือนกันหน้าปตทน้ำโอ้ยตายแล้วครึ่งคันไหมอ่ะโอ้สูงมากเลยอ่ะคือไม่ใช่อะไรอ่ะถือกล้องไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยไงแล้วก็มองข้างหน้าด้วยตรงนี้มันเป็นจุดที่ต่ำอะค่ะที่เราจอดติดไฟแดงเมื่อสักครู่มันเป็นจุดสูงไงแล้วเวลาน้ำมันไหลจากที่สูงมันก็เนี่ยลงมาขังอยู่ที่ลุ่มตรงเนี้ยสำคัญว่ามันจะระบายได้หรือเปล่ารถก็ทยอยออกมาจากปั๊มน้ำมันนะคะก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแหละไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่ได้กลับบ้านกันนะใจเย็นๆใจเย็นๆได้ถึงบ้านกันโอ้โหดูน้ำข้างหน้ากระเซ็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะบอกว่ามืดหน้ากลัวจังก็ว่ามันโอเคแล้วนะก็มองไปทางด้านหน้าเนี่ยนะเริ่มเห็นท้องฟ้าสว่างละไม่เขียวครึ้มอย่างเมื่อช่วงประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโอ้ด้านซ้ายนี่จะต่ำกว่าด้านขวาด้านขวาถนนจะแห้งนะแล้วมันก็จะมานองกันอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ท่วมขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วล่ะค่ะขออภัยนะก็ไม่ได้เอากิมบอลมาไม่นึกว่าจะได้มาถ่ายบรรยากาศในช่วงฟ้าฝนให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยรถก็ได้โอ้มีรถจอดอยู่ด้านหน้านั้นขออภัยค่ะถ้ารถขับเร็วมันก็จะสั่นไหวไปซะหน่อยนะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าไปซูมด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทำไมซูมคะถือลอยไม่ต้องติดตรงนี้อ๋อถือลอยยังไงคะถืออย่างงี้มาเลยอ๋อค่ะแถวในเมืองเริ่มซาแล้วล่ะค่ะข่าวดีค่ะบอกมาตกตังราชพัฒน์กับบ้านกล้วยหน่อยบ่มีซากเป็ดนั้นเตอะเทวดาเอ้ยลูกเพชรเรียกร้องแล้วเทวดาคุณกิดบอกต้องไปตกตังบ้านกล้วยกับราชพัฒน์กัมอีหนอกสั่งได้ก็เทวดาเอ้ยแต่ท้องฟ้าสว่างแล้วนะข้างหน้าไฟอะไรดีน่ะนะมีทั้งเหลืองทั้งเขียวเจ
เริ่มเสียเปิดน้ำงงๆไปโอ้ในเวียงมานี่เมาะขนาดเดี๋ยวเราจะผ่านหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าสู่แยกสีชุมเล็กแล้วนะคะคุณสุภาพรบอกว่าเจ้าเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะมันจะสั่นกว่าเดิมถ้าเกิดว่าก็ไม่เอามือตั้งไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่วางมือไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเวียนศีรษะฝนหยุดแล้วแถวบ้านป้าน่ะแต่มีฟ้าร้องแถมมาแทนเขาเรียกว่าส่งท้ายจ้ะฟ้าคำรามส่งท้ายข้างหน้าเห็นท้องฟ้าสว่างแล้วค่ะแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กๆนะกำลังกลับจากโรงเรียนก็มีเหมือนกันนี่คือโรงเรียนลำปางกัลยาณีบอกมาซะดีๆว่าใครเป็นศิษย์เก่าโอ้ตะกี้มันมืดไปหมดทุกทิศทางนะคุณกัลยาวังแก้วบอกว่าบ้านไร่กระต๊กเจ้าเออนั่นน่ะโซนบ้านพี่ใช้ไปทางซ้ายมือถนนสายลำปางงาวอะเนาะเออเดี๋ยวขออนุญาตเบนไม่ให้เห็นป้ายทะเบียนนะคะที่อื่นยังหนักอยู่ไหมอะหรือว่าไม่มีสักเม็ดเหมือนทางราชพัฒน์ทางแม่ทะเขาแต่ที่แน่ๆก็รู้ละเชียงใหม่เอ้ยลำพูนเอ้ยนะคะตกหนักกันทั้งนั้นเลยอะอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะสิ่งสำคัญก็คืออุปกรณ์กันฝนนะก็เห็นนะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนหลายคนก็มีเสื้อคลุมฝนนะคะเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายขึ้นแต่ก็เห็นหลายคันที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรมาก็จำเป็นที่จะต้องตากฝนไปอ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราตอนแรกมันยังไม่ตกไงรับลูกใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยพอมันตกหนักขึ้นที่หลบก็ไม่มีก็จำเป็นที่จะต้องเปียกปอนกันดังนั้นรถใหญ่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเห็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ช่วยเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าขับเร็วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะกระเซ็นไปเปียกปอนเขาหนักกว่าเดิมคุณใช่คุณออยไหมคะบ้านจำกำลังตกแต่บ่อเยอะเจ้าน้ำมันสีถ่าจะมดแล้วเทวดานี่นะเพราะว่าเต็มที่ในเมืองเป็นที่เรียบร้อยยายมีบอกว่าพระบาทไม่ตกเลยมีแต่เสียงฟ้าร้องจะเออพระบาทมันอยู่ใกล้ๆกันนี่บ่ได้เนาะอย่างบ่ตกล่ะแปลกแต่บ่ตกเฉพาะบ้านยายมีก็บ้านข้างๆเขาตกก็จ้านะคุณสกุลบอกว่านากวมตกนักอยู่เลยเออนั่นมันไปทางนู้นแล้วอ่ะใช่ไปทางนู้นเออมันไล่ไปทางนู้นล่ะไปทางสถานีรถไฟไปทางปุ่นเหรออันนี้ก็ย้อนกลับมาไงอันนี้ผ่านหน้าโรงเรียนบัญญวาสนะคะเออแต่เนาะวันพรุ่งนี้วันมะรืนวันพรุ่งนี้จะมีการฝึกซ้อมแผนกรณีเครื่องบินลื่นถลายนะคะกรณีเครื่องบินลื่นถลายออกจากรันเวย์วันพรุ่งนี้จะเป็นแผนบนโต๊ะค่ะเดี๋ยวทีมงานสวทลำปางเราบางส่วนจะไปดูการฝึกซ้อมก่อนแล้วก็วันมะรืนก็คือวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมนะคะก็จะบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาคือเขาจะฝึกซ้อมจริงจะมีเครื่องบินทำทีว่าลื่นถลายแล้วก็จะมีการอพยพคนมีการทำแผนฝึกซ้อมว่าจะ1 2 3ขั้นตอนอะไรอย่างไรนะคะทีมงานเราก็เตรียมที่จะไปถ่ายทอดสดวงเล็บถ้าเกิดว่าสะดวกนะนะคะในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนี้นะคะถ้าท่านใดสะดวกก็ติดเราไว้นะมีอะไรดีๆตึ้งจะมาเล่าสู่กันฟังเนอะคุณโชติกาบอกว่าน้ำท้องตอนนี้ตกอย่างหนักเออนะเตอะนะมันไปโอ้กว้างนะเนาะควอนไปทางพูนตึงนะควอนตึงน้ำท้องนะควอนนักเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยกันแจ้งข่าวคราวมาก็จะได้รู้เพราะว่าก็รู้เฉพาะจุดที่ก็ได้มาถ่ายทอดนี่แหละนะคะตอนนี้ก็ถึงแยกวัดบุญวาสด้านขวามือก็คือหลวงพ่อดำนะคะด้านหน้าทางขวามือก็จะเป็นมิวเซียมลำปางตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็หนักใช่ย่อยนะจะบอกให้ยังมีน้ำขังเลยโอ้ตรงนี้ยังท่วมขังค่ะรอการระบายแต่ไม่น่าเป็นห่วงล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ชะลอตัวซะหน่อยก็แล้วกันน้ำมันจะได้ไม่กระเซ็นเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันต่ำแล้วมันก็ไปออกันอยู่ที่
ท่อที่มันอาจจะตันนะคะก็เลยระบายได้ช้าหน่อยไงอันนี้ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางคุณนิยมแม่ท้าตกเกาะครับเมื่อสักครู่สายรายงานมาบอกว่าบัดตกเจ้าบัดตกเจ้าลองอ่านดูคอมเมนต์ของแต่ละท่านเนาะคุณนีน่าเกาะคาบ้านท่าขัวบ้านท่าเข้าแตนเดี๋ยวก่อนนะบ้านทำเข้าแตนกัดตกเจ้าเบาๆเออแต่ข้างหน้านี่สว่างแล้วเด้อตรงนี้โล่งละแต่คืนนี้จะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะด้านขวามือคือวัดเชตวันค่ะพากลับรถเที่ยวเมืองลำปางยามเย็นของวันที่ฝนตกค่ะไปสิ้นสุดที่สวทมไหมคะเอาระวังมอเตอร์ไซค์ค่ะตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะคะเมื่อก่อนจะเป็นปั๊มน้ำมันเอสโซแต่ตอนนี้มันเป็นยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจอาจจะบางจากบางจากเนาะด้านขวามือก็คือรั้วเรือนจำนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ลำปางจำถนนแถวบ้านตัวเองได้ก่อนเราพัฒนาแล้วเนอะพัฒนาไปเยอะไปไกลแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวจะเดินไปที่ห้องจัดรายการเลยนะจะบอกให้ใครอยากจะเห็นน้องยุ้ยกาญจนาหัวหน้าฝ่ายรายการนั่งจัดรายการเดี๋ยวรอตามเราเข้าไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องจัดรายการเป็นยังไงตอนนี้ข้ามไฟแดงมาใครที่มาสวทไม่ถูกนะคะคุณเสถียรบอกว่าแจ้ห่มหายไปแล้วโอ้แจ้ห่มตกหนักก่อนนะหรือว่ามากำเดียวป้าแดงบอกว่าชุ่มฉ่ำน้อลุยฝนแอดมินมวลคุณธีรพงศ์บอกว่าแฟนเพจครับนี่นะแล้วก็คุณโอทิปอ่านว่ายังไงน้อเดี๋ยวกันเด้อตรงนี้ต้องขอมีรถมาเรื่อยๆค่ะแม่ทะฟ้าห้องอย่างเดียวมาตุ๊บนี่นะตรงนี้ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ที่ทำงานเราเดี๋ยวก็จะขออนุญาตพาทุกท่านเข้าไปดูห้องจัดรายการนะไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะแฟนรายการแฟนเพจนะคะเอ๊ะได้รู้ไงว่าเวลาเรามาทำงานกันอันนี้รปภ.ของเรานะคะสวัสดีแฟนๆเพจทั้ง81ท่านด้วยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่อันนี้คือหนุ่มต่อค่ะครับผมสวัสดีครับ79ท่านที่ติดตามชมอยู่นะคะครับผมแล้วจะไปไหนฮะหนุ่มต่อขึ้นบนดอยครับโอ้จะขึ้นดอยนะเห็นไหมหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนนี่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปนะทักทายกันค่ะทักทายกันเดี๋ยวมืออาจจะสั่นหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะน้องยุ้ยอยู่หรือเปล่าเอ่ยจะลึกลับซับซ้อนหน่อยโอเคเอ้าน้องแอลเหรอแล้วใครจัดรายการวันเนี้ยเออใครอยู่เวรเข้าใจว่าเป็นน้องยุ้ยใช่ค่ะแล้วน้องยุ้ยไปไหนคะน้องยุ้ยไปส่งคุณพ่อคิตตี้ขึ้นเครื่องค่ะโอเคค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้พาแฟนรายการไปดูบรรยากาศฝนตกมาโอ้เออแล้วตอนนี้ก็ติดพันบอกว่าจะพาเข้ามาดูห้องจัดรายการ ปรากฏว่าเจอน้องแอลชุติการ แล้วก็โทรศัพท์ก็มาด้วย เห็นไหมนี่คือบรรยากาศเบื้องหลังนะน้องแอลจัดรายการก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาแนะนำบทเพลงนะคะในยามเย็นแบบนี้กับการใช้เวลาร่วมกันชื่ออย่างกระเจ้าชื่ออย่างกระเจ้าอันนี้คือเป็นช่วงที่เราจัดรายการสดนะคะที่สวทลำปางกับช่วงของรายการรอบวันทันข่าวบ่ายสองไปแอลหายไปเนอร์อีกนะมีรีวิวส่งสติกเกอร์มานะคะจ้าดีใจตัวเนอร์ดีใจตัวเนอร์แฟนรายการช่วงนี้ก็จะโทรศัพท์มายืนยันเพื่อที่จะรับวิทยุนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังสวทลำปางแล้วก็แจกวิทยุ50เครื่องแล้วก็มีแฟนๆรายการก็โทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะคะก็ยังแจกกันต่อไปโอเคจะพูดหรือยังยังนะน้องแอลเมื่อสักครู่นี้ฟ้าฝนตกตัวเองรู้สึกยังไงได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะได้ยินแล้วกลัวไหมอ่ะไม่กลัวแต่ว่าโดนแบบว่าบูลลี่นิดนึงฮะเนื่องจาก
เนื่องจากว่าไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาออกกำลังกายอ๋อแล้วทีนี้นี่ค่ะชุดเตรียมออกกำลังกายค่ะแล้วปรากฏว่ามาจัดรายการแบบไม่ทันตั้งตัวฝนมาด้วยอารมณ์ประมาณว่าเจ๊แอ๋วจะออกกำลังกายฝนเลยตกห่าใหญ่ว่าสันโอเคนี่คือบรรยากาศเนาะเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าทำแบบนี้อีกนะให้คนอื่นไม่ได้ออกกำลังกายฝนตกห่าใหญ่นะคะหลวงวันหลังออกกำลังกายก็ใส่ชุดอะไรก็ได้อย่าไปทำให้เทวดารู้ว่าฉันจะออกไม่งั้นเดี๋ยวเทวดาจะแกล้งเอาแบบนี้แหละนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนาะอย่าลืมนะติดตามที่นี่ไว้นะคะเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์เรายังมีอะไรดีๆซ่อนไว้อยู่อีกเยอะเลยขอบคุณที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะหมดนี้ป่ะ